Big Ben Show ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเต็มอิ่มไปกับบทเพลงและความสนุกสนานเต็มรูปแบบกับวาไรตี้คอนเสิร์ตรายการแรกของเมืองไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับเบนชลาทิศและพิธีกรรับเชิญในวันนี้คุณพิษกาชัยคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเบนรียูเนียนเพราะคุณคิดถึงเราจึงรียูเนียนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะน้องพิษต้องบอกเลยว่าศิลปินที่จะมาเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นตำรับบอยแบนด์ยุคแรกๆของเมืองไทยเลยครับยุคแรกเลยใช่ไหมนี่น้องพีก็เป็นหนึ่งในบอยแบนด์เหมือนกันอดีตบอยแบนด์เหมือนกันนี่วันนี้จะได้กระทบไหลกับแบบว่าต้นตำรับบอยแบนด์ของบ้านเราใช่เขาบอกว่าคนนี้นะฮะเคยเป็นนักร้องหนุ่มที่สาวๆเนี่ยกรีดค้อนประเทศเมื่อ10ปีที่แล้วโอ้พีสลบถูกต้องนะฮะแล้วทุกวันนี้แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวใหม่แล้วนะฮะที่เป็นสาวไม่แพ้สาวๆที่เคยกรีดด้วยนะได้เวลาแล้วที่จะไปพบกับต้นตำรับบอยแบนด์ของบ้านเราคุณซันนี่ยูโฟครับกับเพลงตัวสำรองนัดกันที่ฉันเลยคนเดียวฉันก็ปวดร้าวเพียงคนเดียวและเธอก็ผ่านฉันยังเสียดายคนเคยเคยรักกันรู้ตัวตั้งนานก็เตรียมใจไว้ก่อนให้เราเป็นตัวสำรองคนหนึ่งและเจอก็ไปพบใครคนใหม่เจอตัวจริงสมใจฉันเองเข้าใจถึงวันก็ต้องไปตามทางที่เธอยอมรู้ดีใครคนที่ถูกใจฉันหลายอย่างใครจะมาสมควรคู่ครองรวมเป็นชีวิตใหม่คือขอให้เป็นตัวจริงสมควรคู่พร้อมรวมเป็นชีวิตใหม่ก็ขอให้เป็นตัวจริงขอบคุณมากค่ะสุดยอดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่เจอต้นตำรับเข้าไปต้องบอกเลยสมกับสาวคือเยอะแน่นอนทุกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณบินชลาทศเอ้ยพี่ซันนี่ยูโฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เขาบอกน้องไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในบอยแบนด์ไงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงบอยแบนด์เนี่ยเขาต้องมีท่าเต้นประจำไงใช่ไหมสมัยก่อนพี่อยู่ยูโฟซันนี่ครับรับไหมอ๋อน้องบิ๊กฝากไปนะครับบิ๊กกับพี่เบนสอนน้องด้วยเพลงมาเดี๋ยวผมเต้นตามมีท่าอะไรบ้างท่าแมนมากอะไรอ่ะอยากจะบอกว่าน้องเป็นแฟนคลับยูโฟตั้งแต่เด็กเลยน่าจะมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกันเยอะแยะมากมายสำหรับพี่ซันนี่ในวันอยากเมาส์อะไรเมาส์มาอยากเมาส์อะไรเมาส์มาเอาเก้าอี้ดิเก้าอี้มาเลยแล้วกันนู่นทำอะไรฮะนั่งเสร็จแล้วพันคอพูดแล้วนะว่ามีอะไรอยากจะเมาส์ก็เมาส์มาเมาส์มาไม่เป็นไรฮะสบายมากอยากพูดก็พูดไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดแต่อยากพูดก็พูดแต่ไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดแต่อยากพูดก็พูดไม่อยากพูดฉันก็จะพูดกลับมาสู่เรื่องงานบ้างดีกว่าวงการนี่เข้าวงการยังไงโผล่มาเป็นแต๋วเป็นดีแอบเงี้ยโผล่มาก็มาบอกว่าบอยแบนด์ก็โกหกชาวบ้านอยู่ดีอะค่ะอ๋อคือพี่เป็นเนี่ยเริ่มเลยนี่ผมยาวเลยแล้วก็แบบว่ากินยาคุมจุกจิบอะเนาะแล้วก็แบบก็ต้องมานั่งเล่นกล้ามต้องมานั่งแบบแต่งตัวเป็นแมนกล้ามอยู่จำได้ก็ฉันเลี้ยงคนทั้งบ้าน10คนแล้วก็อยู่ในสลัมย่านเสาหิงช้าเธอใช้ฉันทำยังไงอะ
ก็ต้องเมื่อโอกาสมาเมื่อโอกาสมาฉันก็ต้องยอมละทิ้งปริญญาที่เรียนไว้แล้วก็กระโดดมาทำยูโฟไม่แต่ว่าจับพลัดจับผูมาอยู่ยูโฟได้ยังไงคือมันไม่ใช่แบบว่าโนเนมอะไรมาแล้วอยู่ดีจะมาเป็นนักร้องได้ไงสมัยนั้นประกวดค่ะประกวดเพราะฉะนั้นเวทีตอนนั้นที่ประกวดอยู่คือสยามกลการครับประกวดว่าก็คือติด1ใน5แล้วก็วงสวอนจากแกรมมี่มาชวนว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นศิลปินไหมครับเราก็เลยบอกว่าอยากแล้วมันได้ตังค์ไหมเขาบอกว่าเป็นแมนได้ประหลาดแล้วขึ้นเวทีฉันบอกเป็นได้เขาบอกว่างั้นก็ได้ตังค์ได้ตังค์จริงเหรอได้ตังค์จริงงั้นฉันแมนได้ก็ตัวเองจะบอกว่าเป็นบอยแบนด์แบบว่าวงแรกของประเทศไทยนะมีท่าเต้นจับแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะเป็นบอยแบนด์วงแรกประเทศไทยเนี่ยดิฉันก็แล้วนะเพราะว่าดิฉันเป็นกระเทยดิฉันก็ต้องมานั่งเก๊กแมนนะคะแต่ไม่ทันงงอะไรวะยูโฟยูโฟคืออะไรวะยูโฟดังเนี่ยมันดังแค่ไหนพี่ชันนี่ยูโฟสมัยก่อนเนี่ยบอกให้เลยว่าจะลงไปซื้อลูกชิ้นปิ้งสักหนึ่งไม้เนี่ยก็ต้องจอดรถตู้แล้วมีคนลงไปวิ่งซื้อให้แทนจะบอกว่าต้องเหมือนก็รวมนัดเดทมาริโอ้งมาริโออยู่บนรถกันหมดเลยนะสี่คนนะสี่คนดังอย่างนี้เลยวันแรกไม่รู้เรื่องไงช่วงเดือนแรกๆที่ดังอยู่เนี่ยก็นั่งมอเตอร์ไซค์ปกติไปลงบริษัทปกติก็ยังเรียกแท็กซี่ปกติอยู่แต่แบบเฮ้ยทำไมคนมองเยอะขนาดนี้ไปซื้อของเลยคนแบบมันลุมถึงขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้วไงอึดอัดไหมอึดอัดสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเนาะไม่มีมือถือนะเขามีอะไรพวกก็วิ่งเอาโปสเตอร์ไม่เราเซ็นเลยอย่างเงี้ยแล้วชีวิตจากตอนนั้นเนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ยกับตอนนี้นี่เปลี่ยนต่างกันเลยพี่เพราะว่ายังไงก็เป็นวงการบันเทิงเหมือนกันเราใช้เวลาตัดสินใจอยู่2-3 ปีเพราะ2-3 ปีนั้นมันทำให้เราคุยกับที่บ้านไม่ได้เพราะที่บ้านไม่เคยรู้ว่าเราเป็นแต๋วอ๋อนี่คือช่วงเวลาที่เราจะเปิดตัวกับที่บ้านนะคือเปิดตัวที่บ้านปั๊บแล้วมันต้องเปิดตัวกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดจนดีแล้วพอต้นปี43ปั๊บเนี่ยคือมาพร้อมออปชั่นเรียบร้อยเลยแล้วออกทีวีแล้วบอกเลยว่าฉันเป็นกระเทยค่ะก็เป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยเหมือนกันที่เป็นดาราชายแล้วออกมาบอกว่าตัวเองเป็นกระเทยครับแล้วก็คนที่บ้านก็รู้ว่าแบบคนทั้งประเทศแล้วก็ไม่คุยกับดิฉัน2ปีเต็มเขารับไม่ได้อ่ะสงสารแม่แม่ขอโทษนะแต่ว่าทุกวันนี้แม่เขาบอกว่าเป็นไงลูกสวยละสินี่ก็คือเป็นที่มาของยูโฟก็คือไปประกวดแล้วก็โดนทับทามส่วนไอ้เรื่องที่จะมาเก๊กแมนอะไรอีกเรื่องนึงโอเคแต่ปัจจุบันพันตัวมาเป็นหมอดูจับพัดจับผูยังไงไม่จับพัดถึงไม่จับผูคือไม่สมัยก่อนเลยไม่เคยเห็นภาพนี่เราอธิบายให้ตัวเองฟังตัวเองอาจจะอายุน้อยอยู่ก็เลยตามไม่ทันเรากำลังจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบโดนดูถูกมากเพราะฉะนั้นเรารู้เราก็เลยไม่เปิดตัวเองแล้วทำไมเป็นทุกอย่างที่สังคมเขาไม่ยอมรับกันหมดเลยครับก็ทำไมล่ะคะดิฉันจะเป็นปรสิตตัวหนึ่งของสังคมเป็นหนักใครคะนี่ไงไม่แล้วยังไงเราถึงมันมีเซนส์หรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่ทำให้มันต้องมีเซนส์อยู่แล้วอย่างนี้ดีกว่าอธิบายแบบชัดแจ้งชัดเจนแล้วก็รายการนี้รายการเดียวจะได้ไม่ต้องถามกันเยอะแยะแล้วนะสมมติตอนเด็กๆเงี้ยเราก็จะเห็นอะไรที่แบบว่าเอ้บ้านฉันมีอยู่10คนทำไมนับเป็นน้ำมามี13 14ใครวะอะไรเงี้ยก็จะเห็นอะไรที่เราแต่เราไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเขาจะหาว่าเราเนี่ยเพ้อเจ้อเพราะว่าเป็นตุ๊ดได้เขาเพ้อเจ้อแล้วไงยังมาเล่าเรื่องพวกนี้เพ้อเจ้อหนักเป็นซ้ำสองเขาเรียกวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่มีกันอยู่ประมาณ8ไม่เกิน10คนที่ได้รับถ่ายทอดเรียนรู้ของเมืองไทยนี่หรอของเมืองไทยค่ะก็คือไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิดละเห็นไหมต้องถามเอางี้ดีกว่ามีเรื่องจริงกับเป็นของขออนุญาตขออนุญาตรูปคมอาจารย์ซันนี่ดูดวงให้น้องพีทหน่อยสิโอ้โหได้เลยนี่จะบอกให้ฟังนะจับจากแค่ยามนี้ก็ขาดเชือกแล้วไม่ต้องดูอะไรมากมายหรอกมีกระดานกับอะไรไหมดูดวงนะจ้าไม่ใช่ขายก็พูดจะได้ไม่ต้องใช้กระดานจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างอ่ะกระดานมาแล้วครับกระดานเดี๋ยวจะเขียนให้นะตอนนี้ที่เราเขียนอยู่เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าบนฟากฟ้าของเราเนี่ยอะไรอยู่ที่ตรงไหนอะไรอ่ะก็คือดวงดาวแต่ละดวงนี่แหละค่ะอันนี้เราเจาะจงใครเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะหมายถึงว่าตอนนี้ดาวที่อัปเดตตอนนี้คุณไปที่ท้องฟ้าจำลองหรือถามเขาแล้วแต่เนี่ยส่องกล้องขึ้นไปจะรู้เลยว่าแต่ละดวงอยู่ตรงไหนแล้วฉันก็ตรงนี้มาบอกพวกเธอผิดหรือเปล่าไม่ผิดถูกแล้วถูกแล้วดาวทั้งหมดตอนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเลข1ถือว่าเป็นดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะเลข2ถือว่าดาวจันทร์เลข3คืออังคาร4คือพุธพฤหัสคือ5นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะจับดาวคนนี้อยากรู้เรื่องอะไรแต่ฉันจับเวลาไปแล้วเนี่ยฉันกำลังบอกว่าถ้ายามแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นยามที่ลัคนาน่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะและชี้ไปที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีพื้นฐานของการเป็นพฤหัสอยู่พฤหัสตัวนี้แหละค่ะจะมุ่งบอกให้ฟังว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานและลักษณะของการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตเนี่ยช่วง3ปีนี้จะมีการศึกษาต่อแน่นอนว้ามีแผนไหมคะน้องพิษเคยมีแผนแต่ตอนนี้ยังติดงานนิดหน่อยอยู่ไม่ติดหรอกเดี๋ยวก็เลิกติดภายใน3ปีนี้ถ้าก็ไม่ไปเรียนนะฉันเลิกดูดวงหมอดูอยากทักอะไรเรื่องน้องบ้างไหมครับตอนนี้แบบว่า
เล่นละครเรื่องนึงแล้วก็มีเข้าชิงหลายแบบหลายรางวัลเวทีมากเลยครับแล้วแบบมีเวทีนึงอยากได้อ่ะน้องจะได้ป่ะได้จะบอกให้ฟังนะว่าฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วเพิ่งพูดกับเบนเพราะเราถ่ายละครเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้กันเนาะเบนเนี่ยเขาตกตรงกรรมะของเขาตรงนี้นะคะกรรมะของเขาจะเป็นช่วงตรงนี้ตรงข้ามกันตรงนี้ได้เป็น1 2 3 4เท่ากับพันธุก็เป็นเอกสารเพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้มันตกอยู่ที่ดาวศุกร์จะไปส่งผลกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องรางวัลคือใบเอกสารเพราะฉะนั้นดาวพุธจะเป็นผลหลังจากนี้ไปอีกประมาณเดือนนึงไม่เกินขอให้เฮงๆนะคะจริงๆไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าพูดกับน้องในเรื่องดีขอปรบมือให้เลยดีมากเลยโอเคมากเอาละโอเคเรื่องดวงผ่านไปมีเรื่องอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมหรือมีเรื่องอะไรอยากจะฝากผลงานงานอะไรแบบนี้ปัจจุบันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทำอะไรอยู่บ้างคือปกติเนี่ยกำลังช่วยแบบว่าเปิดคลินิกเพราะว่าหลังจากที่หน้าตัวเองรอดแล้วอยากให้ทุกคนรอดเหมือนหน้าฉันโอ้เลยโอ้ยมันซ่อมแซมมานานมากแล้วกำลังจะขอบอกว่าอยู่ตรงเนวาน่าหลังบุญถาวรก็อยากทำอยากให้มากันนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากคิดอะไรแพงโอเคยังไงก็เป็นเกียรติกับรายการบิ๊กเบนโชว์มากขอให้ธุรกิจใหม่ของพี่ซันนี่รุ่งเรืองเอาไปว่าขอบคุณพี่ซันนี่มากครับขอบคุณคุณผู้ชมครับพักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมาเจอกับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับจะเลือกยังไงเธ
ขอแนะนำสมาชิกของวงนี้ก่อนดีกว่านะครับเริ่มด้วยมือเบสอันทางนี้นะครับครับพี่บิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอดด้านนี้ครับพี่พิงปองครับสวัสดีครับแล้วสำหรับคนตรงกลางผมครับพี่ปึ่งครับสวัสดีครับวันนี้คิดว่าจะต้องคุยกันอีกสักพักหนึ่งพี่ขออนุญาตเก้าอี้มาเลยครับคุณบิ๊กครับเซตอัพหน่อยครับรายการนี้ขาดคนนี้ไม่ได้เลยครับทำไมฮะนี่บิ๊กครับอ๋อนี่เบนครับรายการบิ๊กเบนครับได้ครับเชิญครับพี่ครับเชิญครับทรัปมาวงโซเอฟเซสครับพี่มารวมตัวกันได้ยังไงครับแล้วรวมตัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ผมกับพี่ปึ่งเป็นพี่น้องกันครับครับก็คือเราเล่นดนตรีด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะเวลาพี่ปึ่งเล่นเปียโนผมก็ตีกลองเปียโนกับกลองเนี่ยมันไม่แน่นพอครับเราก็หามือเบสอะพี่ปึ่งก็จะไปเจอกับพี่บิ๊กมือเบสที่ไอแบทครับพี่ปึ่งบอกว่านั่นก็คือรวมตัวกันเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยถูกต้องครับแต่เขาว่ากันว่า Soul of the Six เนี่ยการที่จะได้ออกอัลบั้มเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญมันบังเอิญยังไงพี่เราได้คุยกับผู้บริหาร Bakery Music บางคนครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาฟังเราเล่นครับแล้วสุดท้ายวันที่เราไปได้เจอพี่บอยรู้สึกเราจะไปซื้อหนังสือหน้าปากซอยทองหล่อคุณบิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กเจอคุณบอยโกศิยพงศ์ครับเจอคุณบอยโกศิยพงศ์แล้วก็เลยทักกันเขาบอกพี่บอยสวัสดีครับจำผมได้ไหมอ๋อจำได้บิ๊กอะไรบอกโอเคแล้วก็ถามว่าเพลงเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าตอนนี้ทำมาสเตอร์กันแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยบอกอ๋อเหรองั้นเอามาให้ฟังหน่อยนั่นแหละครับก็เลยเป็นความบังเอิญบังเอิญไปเจอกันในร้านหนังสือเลยได้เกิดวงโซเอฟเซ็กซ์ขึ้นมาดีใช่ครับเขาบอกว่าวงในยุค90เนี่ยย้อนกลับไปสัก10กว่าปีเนี่ยโซเอฟเซ็กซ์เนี่ยเป็นวงที่นำให้ดนตรีโซเนี่ยเข้ามาโด่งดังในเมืองไทยใช่ด้วยความที่เราติดใจดนตรีแนวนั้นนะครับเราก็ฟังกันมาอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอัลบั้มเนี่ยแนวเพลงของเราอยากจะทำเพลงที่ในแนวของที่เราชื่นชอบคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพแล้วมันคืออะไรวะโซคืออะไรวะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็ต้องมีเพลงฮิตๆที่อยู่ในใจของพี่ๆแล้วขออนุญาตที่พี่ยกเพลงที่แบบว่าเล่นมาปึ้งโดนคุ้นหูคุ้นหูคนไทยด้วยเดี๋ยวเล่นเลยครับได้ป่ะฮะได้เลยสบายมากเลยครับสบายมากครับโอเคนั่งเล่นเลยมั้ยได้เลยพี่ครับนั่งเล่นก็ได้ครับนั่งเล่นก็ได้ต้องคุณแน่นอนชัวร์ Do you remember 21st night of September Love was changing the minds Pretender Was chasing the clouds awayOur hearts were ringing in a key that's all
พลง September September ถึงไม่รู้จักชื่อต้องคุ้นหูแน่นอนทุกวันนี้ยังเปิดกันในตามงานปาร์ตี้อยู่เลยใช่ยังเล่นกันอยู่เลยทุกวันนี้ครับผมมีดีเจหลายๆคนที่เอามารีมิกซ์ใหม่ครับผมให้ฟังสนุกขึ้นวันนี้ซอยพลาสติกให้เกียรติกับรายการ Big Ben Show มากๆนะครับก็ผมเชื่อว่าเมื่อซอยพลาสติกมารวมตัวกันเนี่ยมันต้องมีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆตอนนี้มีอะไรที่อยากจะมาบอกคุณผู้ชม Big Ben Show มั้ยฮะตอนนี้เรากลับมาแบบเป็นอินดี้เต็มตัวนะครับต้องบอกเพราะว่าอย่างแรกเลยคือไม่มีค่ายอย่างที่2ก็คือเราลงทุนทําเพลงทําตั้งใจจะทําอัลบั้มออกมาเองนะครับโซเอลเลสิกกำลังจะมีอัลบั้มใหม่ใช่ไหมฮะครับก็เลิศเลิศเลยนะคือไม่รู้มันจะเร็วแค่ไหนนะครับแต่เราก็คือทำไปเรื่อยๆก็ยืนยันว่าจะกลับมาทำกันแน่นอนขออนุญาตให้พี่ๆให้เกียรติรายการ Big Ben ช่วยยินดีครับเล่นเพลงก้อนหินละเมอเป็นการปิดเบรกสำหรับเบรกนี้หน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นที่จะได้ฟังโซเอลเลสิกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนไปไหนเลยฟังเพลงเพราะๆแล้วดูโฆษณาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับช่วงหน้าช่วง Ben Trend ดูแล้วไม่เอาไปเมาต่อนะครับสักครู่เดียวสู่ช่วงเบนเทรนดูแล้วไม่เอาไปเมาส์ต่อได้เลยนะจ๊ะทุกสัปดาห์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยรายการของเราจะได้นำกูรูในแต่ละด้าน
ที่มีความสามารถในแต่ละด้านเราก็นำมาทีมงานนำมาแต่ว่าสัปดาห์นี้มีความพิเศษน้องพิษเป็นคนนำมาสังเวยพี่เบนครับใช่เพราะปกติผมดูรายการเนี่ยคือทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันแรงมากพี่ครับน้องพิษทุกอย่างเราทุกคนเล่นไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่เล่นและเน็ตไอดอลทุกวันนี้เกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากๆเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลคืออะไรเนี่ยมีคนติดตามเยอะๆหรือว่าต้องแก้ผ้าหรือเปล่าเป็นเน็ตไอดอลได้วันนี้ไขข้อสงสัยของคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามีกูรูท่านหนึ่งนะฮะเป็นนักพูดต้องบอกเลยว่าอาจารย์คนนี้นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจเนี่ยการตลาดอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะแต่วันนี้อาจารย์คนนี้จะมาพูดเรื่องเน็ตไอดอลครับคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วครับในรายการ SME ตีแตกนะฮะใช้อาของเขาคือค้าโหดฝีปากกล้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าทำธุรกิจยังไงอาจารย์คนนี้ขึ้นชื่อเลยขอเชิญเลยครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยว้าวอาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เชิญครับโอ้เป็นเกียรติรายการเรามากครับจริงครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาสอนคุณผู้ชมทางด้านก็คือโลกทุกวันนี้เนี่ยเป็นโลกที่ออนไลน์เนี่ยมันมีอิทธิพลมากครับโซเชียลมีเดียเนี่ยอยู่ในทุกอนูใช่ไหมฮะครับใครจะสร้างตัวเองอะไรก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียนะฮะเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบครับจากคนที่โนเนมกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากนั้นก็ทำเงินทำทองสมัยก่อนเนี่ยมันลำบากมากกว่าจะเป็นกว่าจะดังขึ้นมามันลำบากมากกว่าจะได้ออกทีวีออกวิทยุลงหนังสือเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องไปพึ่งสื่อเก่าๆเลยสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่สร้างตัวเองขึ้นมาเน็ตไอดอลคืออะไรอาจารย์เน็ตไอดอลคือคนที่ดังมาจากโลกออนไลน์นะฮะรู้จักใช้โซเชียลมีเดียนะฮะสร้างตัวตนขึ้นมาจนกระทั่งมีชื่อเสียงมีคนตามเป็นฟอลโลเวอร์นะฮะจากนั้นก็ไปทำหากินอะไรได้จนหาเงินจากตรงนี้ไปเลยได้ใช่ครับเน็ตไอดอลนี่มันต่างกับเน็ตไอดอลยังไงใช้เอวครับผมเน็ตไอดอลนี่ต้องใช้โซเชียลมีเดียครับผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องมีเรื่องที่คุณผู้ชมนะรอสนใจอยู่แล้วแล้วก็รอที่จะดูนะครับก็ขออนุญาตยกเวทีนี้ครับอาจารย์ธัญวัฒน์กับประเด็นที่ว่าเน็ตไอดอลรุ่งหรือร่วงขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะดังการจะสร้างตัวตนเนี่ยนะฮะก็ต้องรู้จักวิธีเราต้องรู้จักขายตัวเองคนบางคนเนี่ยนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยนะครับหน้าตาอาจจะไม่ดีก็ได้นะฮะหุ่นอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเธออยู่ในโซเชียลมีเดียเธออาจจะหน้าตาบ้องแบ๊วดูเป็นเกาหลีสาวกก็ตามกันเป็นพรวนนะครับเราจะดังได้เราต้องรู้จักตกปลาในที่ที่มีปลาคนพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโครเซเลบมีคนถามว่าไมโครเซเลบคืออะไรเซเลบก็มาจากเซเลบริตี้แปลว่าคนดังใช่ไหมฮะใช่ฮะไมโครแปลว่าเล็กๆไมโครเซเลบแปลว่าคนที่ดังมาจากโลกของโซเชียลมีเดียบ้านเราเป็นพวกบ้าดารานะครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศบ้านนางงามประเทศไทยเป็นประเทศบ้าดาราเพราะฉะนั้นถามว่านางงามมีใครบ้างนางงามที่เราจำได้คือนางงามที่เป็นดารานางงามที่เป็นดาราเราไม่รู้สบู่สำหรับนางงามหายไปแล้วแต่สบู่สำหรับดารายังอยู่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมดเป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามี Facebook อะไรที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเวลามีประเด็นอะไรนะฮะที่คนอยากรู้มันก็เลยเกิด Facebook ขึ้นมาชื่อ @dramaaddict นี่ก็ดังขึ้นมาเลยนะฮะอะไรที่เป็นดราม่าต้องมาเว็บนี้เอ๊ดาราคนนั้นเนี่ยนะฮะเขาไม่ไปงานแต่งงานดาราคนนี้เนี่ยเขาไม่ถูกใจอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าดาราคนนั้นไปโฆษณาได้200ล้านจริงไหมหรือว่าทำไมเนี่ยคนนี้ต้องหูรวยขนาดนี้หรือว่าคนนี้ตบกับคนนี้จริงไหมอย่างนี้ไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนเขาเกิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอเป็นไอดอลปุ๊บมันมีคนตามเยอะเวลาโพสทีคนเห็นเป็นแสนแสนเห็นเป็นสองคำแสนปุ๊บเอาของไปแจกนะฮะเอาไอ้นี่ไปทำมาร์เก็ตติ้งได้และเรื่องนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนหน้าตาดีหรือหน้าตาธรรมดาธรรมดาอยู่ๆโผล่ไปเป็นหน้าตาดีคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณเคยอ้วนแล้ววันดีคืนดีคุณผอมขึ้นมาคุณทำได้ยังไงคุณแต่งน้องแต่งหน้าคนก็ตามเพราะคนเนี่ยอ้วนเยอะและอยากผอมนะฮะพอผอมปุ๊บคุณมีคนตามเป็นแสนๆนะครับต่อมามันจะมีพวกสินค้าพวกเครื่องสำอางมาให้คุณทดลองใช้หรือบางคนเนี่ยนะครับทำอาหารเก่งปัจจุบันนี่เป็นคลีนฟู้ดใช่ไหมฮะทำอาหารคลีนฟู้ดแล้วก็ทำแล้วคนก็ตามกันคุณก็สามารถจะออกหนังสือสื่อหลักๆนั่นนะครับก็จะดึงพวกนี้ออกมาท่านผู้ชมดูดิครับว่ามันวันดึงนะครับข่าวนักเล่าข่าวหรือผู้ประกาศข่าวเนี่ยหาข่าวจากไหนครับอินเทอร์เน็ตใช่แล้วพอคนนี้เล่าข่าวคนนี้ประกาศข่าวดังไปหมดเลยนะครับส
ท่านผู้ชมอยากประสบความสำเร็จใช่ไหมครับท่านผู้ชมเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมครับท่านผู้ชมรู้สึกว่างานประจำเนี่ยมันทำเงินน้อยเหลือเกินทำยังไงเราถึงจะดังได้หนึ่งหาคนที่เป็นไอดอลแล้วดูว่าเขาประสบได้ยังไงแล้วก๊อปปี้ซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะคนเราอยู่ได้ด้วยความแตกต่างไม่ได้อยู่ด้วยความเหมือนอีกวิธีหนึ่งคือสร้างตัวตนขึ้นมาหาเลยว่าในตลาดนั้นมีช่องว่างอะไรที่เราจะทำให้เราเข้าไปเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ไหมจากนั้นรู้จักวิธีขายตัวเองท่านล่ะจะเลือกช่องว่างตรงไหนท่านพร้อมหรือยังครับในโลกของโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter Instagram YouTube จะทำให้ท่านเป็นคนดังในชั่วพริบตาแต่คำถามก็คือท่านดังแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ความดังอย่างไรเพราะโลกทุกวันนี้ดังง่ายก็จริงนะครับก็ดับได้ง่ายความยั่งยืนอยู่ที่ไหนขึ้นกับตัวท่านครับแบบดื้อผมเป็นพวกเกเรครับจบแบบดื้อแต่ว่าสร้างแรงบันดาลใจหลายๆคนในที่นี้กลับบ้านไปเดี๋ยวฉันจะเขียนด่าคนนู้นคนนี้แล้วนะหรือไปนั่งก๊อปใครอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะคนที่ประสบความสำเร็จคือการรู้จักสร้างคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในสื่อเดิมหรือสื่อใหม่อย่างออนไลน์ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเน็ตไอดอลมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเรื่องไม่ดีอ่ะมันมีแต่เรื่องรุ่งเรื่องร่วงมีบ้างไหมฮะคือผมบอกเลยนะครับว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยจะอยู่ในออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่าคนที่จะร่วงในออนไลน์เป็นเน็ตไอดอลเนี่ยคือคุณไม่ได้พรีเซนต์ความจริงคือสิ่งที่คุณสร้างตัวตนนั้นจริงๆคือคุณหลอกเพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยนะครับคุณสร้างได้ก็จริงมันก็ทำลายตัวคุณได้ถ้าคุณเป็นของปลอมดังนั้นจงเป็นของจริงอย่าเป็นของปลอมของจริงถึงแม้ทำให้ท่านดังช้ากว่าของปลอมแต่ของจริงจะดังและยั่งยืนทุกคนอยู่ใกล้ตัวหยิบมือถือออกมาก็เป็นเน็ตไอดอลได้แล้วถ้ารู้จักวิธีใช้ถูกต้องให้ดีวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวพบกับช่วงหน้ารับรองมีเรื่องดีๆรออยู่คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเบนโชว์นะครับช่วงนี้อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทิ้งท้ายเอาไว้ว่าความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย มีอะไรบ้างทางรายการของเราเนี่ยได้ทำโพลเอาไว้5 อันดับอันดับที่5ผู้หญิงรถรกแต่ผู้ชายรถไม่รกจริงๆผู้หญิงสมัยเนี้ยเพื่อนผมบางคนก็เห็นแบบรองเท้าเต็มรถไปหมดมีชุดที่จะต้องไปออกกำลังกายมีรองเท้าเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนสมัยนี้รถรกกว่าผู้ชายจริงคือสรุปว่าจริงจริงคือจริงๆผมจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บของในรถมากเท่าผู้หญิงแต่ของเขาจะน้อยกว่าคือมันต่างกันตรงความสะอาดแต่ความเยอะของของรถเนี่ยมันเปรียบเหมือนบ้านตู้เสื้อผ้าตู้นึงใหญ่ๆอ่ะใช่นี่ก็คือผู้หญิงรถจะรกกว่าของผู้ชายนะครับอันดับต่อไปอันดับต่อไปคือผู้หญิงรอได้แต่ผู้ชายไม่รอครับเพราะว่าหลายๆคนคงเป็นเหมือนกันคู่รักหลายคนเนี่ยเวลาเดินช้อปปิ้งเนี่ยผู้หญิงเวลาจะซื้ออะไรของอย่างนึงนะไปเล็งเอาไว้ก่อนรอจนเซลอ่ะฉันถึงจะซื้อใช่แต่ผู้ชายเนี่ยอยากได้อะไรซื้อทันทีเพราะไม่อยากจะคิดเยอะไม่รู้พี่เป็นป่ะพี่ก็เป็นที่เป็นโรคที่แบบอยากได้อะไรต้องได้เลยซื้อเลยถ้าเกิดรอไว้สักพักจะไม่อยากได้แล้วไงครับแต่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงหลายๆคนเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างนึงอ่ะต้องรอซื้อดูแล้วดูเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกใช่ผู้หญิงรอได้ผู้ชายไม่รอข้อต่อไปครับผู้หญิงช่างจำแต่ผู้ชายไม่จำเป็นมั้ยจ๊ะเห็นมั้ยโทรมาวันแรกเมื่อไหร่เราตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่วันเกิดวันไหนครบรอบวันไหนอะไรใช่เป็นไหมฮะไม่เคยจำนี่ไม่เคยจำจำไหมฮะที่จำได้ไหมฮะจำได้บ้างที่เป็นหลักๆนะแต่ถ้าเกิดจะมาละเอียดสมมติเรามีแฟนเนี่ยจะมาละเอียดแบบคบกันวันไหน อยู่ที่ไหนถ้าเกิดวันเกิดอะไรเงี้ยเอาวันเกิดจำได้น่าจะจำได้สมมติคบกันก็นับเป็นเดือนก็ได้เดือนของปีนั้นอะไรอย่างงี้พอได้อ๋อแต่ระบุสถานที่อาจจะลำบากนิดนึงนะจะลำบากแต่จริงๆทางแก้ก็จดเอาละกันถ้าไม่อยากมีปัญหากันถ้าเกิดว่าคู่แฟนของเราเป็นคนละเอียดขนาดนั้นก็จดช่วยเขาจดหน่อยละกันจะได้เรื่องตีกันข้อต่อไปเลยดีกว่าครับผู้หญิงกินยากผู้ชายกินง่ายประเด็นหลักที่ทุกคนรู้กันเลยผู้หญิงจะแบบ
นู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไม่แต่จริงๆแล้วถึงเวลาแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เวลาสั่งให้ไม่เอาไม่อยากกินนะเขียนนู่นนี่ไม่เอาไม่พิจิตรอะไรอ่ะผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งสั่งเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งไม่ใส่หมูสับไม่ใส่หมูสับไม่ใส่ตับไม่ใส่ไส้ไม่ใส่ไส้ใส่แต่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นอย่างเดียวทำไมไม่บอกว่าเส้นเล็กแห้งแล้วสั่งลูกชิ้นล้วนไม่ใส่นู่นไม่ใส่นี่โอ้ยทำไมวุ่นวายกับชีวิตนักหนาเนี่ยวุ่นวายใช่ผู้ชายเขาลำคาญพาไปเลยแล้วกันเพราะสำหรับเราผู้ชายง่ายๆแมนๆบ่อยๆให้กระเพราไก่ไข่ดาวจานเดียวถูกไหมถูกข้อสุดท้ายคุณผู้ชมความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคือผู้ชายเวลาอ้วนเนี่ยจะดูเป็นป๋าแต่ถ้าผู้หญิงอ้วนเมื่อไหร่จะเป็นองค์ทันทีราชบุรีเลยอันนี้ถือเป็นความไม่ยุติธรรมของสังคมบ้านเราผู้ชายอ้วนมีพุงนิดหน่อยรวยมีอันจะกินขอบคุณมากครับพี่ครับตกลงพี่ผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายพี่เป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายสบายสบายแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงปุ๊บเฮ้ยทำไมเราเป็นองค์อย่างเงี้ยใส่อะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะผิดอ่ะไม่เตือนเลยอ่ะชวนกินตลอดเลยอ่ะจริงๆผู้หญิงจะเป็นลักษณะนี้เป็นประมาณนี้นี่คือที่เราสรุปกันได้ใช่ก่อนที่เราจะทิ้งท้ายรายการวันนี้ผมมีความสุขมากๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีความสุขเช่นกันครับขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรร่วมที่มาสร้างสีสันให้กับเรารายการนะครับคุณคิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่แน่นอนทุกสัปดาห์เวลาที่เราจะจากกันไปขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆสัปดาห์นี้พี่เป็น เลือกเพลงที่มีความหมายดีมากๆเพลงนี้เหมาะกับทุกๆสถานการณ์เพลงนี้เป็นเพลงจากคุณบอยกฤษพงศ์นะครับเรียกว่าเป็นเพลง masterpiece เลย masterpiece จริงๆฤดูที่แตกต่างขออนุญาตปิดรายการด้วยเพลงนี้แต่ว่าก่อนอื่นที่จะจากกันไปขอเสียงให้กับ Big Ben Band ด้วยครับ Big Ben Band และแน่นอนสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเราครับเสื้อผ้าสวยๆจากชาดาดังๆครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอบคุณมากครับทิ้งท้ายกันด้วยเพลงฤดูที่แตกต่างแล้วมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้า3ทุ่มครึ่งที่นี่ที่เดียวช่อง1 Workpoint นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับที่ฟ้าพร้ำยิ่งน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฟ้าจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฟ้าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
อย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขที่ฟ้า